สวัสดีครับข่าวลึกปลอมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงการปีนเกลวกันระหว่างบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกและเลขาธิการคอสชอน้องรักบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับกลุ่มพักการเมืองสายตรงข้ามคอสชอคือพักเพื่อไทยและอนาคตใหม่เป็นเรื่องที่หว่นกันว่าจะกลายเป็นความขัดแย้งปะทะกันบานปลายจนทำให้ไม่มีการเลือกตั้ง เหตุการณ์การตอบโต้กันของทั้งสองฝ่ายออกสื่อเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาดุเดือดไม่มีใครยอมใครจดอุณหภูมิการเมืองร้อนชาขึ้นมาทันทีเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งมีเชื้อไฟลุกลามมาจากที่พักเพื่อไทยจัด ปราสายใหญ่ที่ลานคนเมืองกอทมและพักเพื่อไทยได้เปิดนโยบายโดยเฉพาะนโยบายปรับลดงบประมาณกระทรวงกลาโหมและอีกข้อหนึ่งเพื่อไทยมีนโยบายที่จะยกเลิกระบบเกณฑ์ทหารเปลี่ยนมาใช้วิธีการรับสมัครแทนพอนักข่าวถามบิ๊กแดงก็เป็นเรื่องบิ๊กแดงหัวร้อนขึ้นมาทันทีบอกให้คุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยไปฟังเพลงหนักแผ่นดิน ซึ่งเหมือนมีการให้คิวกันไว้ล่วงหน้าสถานีวิทยุข,ของกองทัพบ,บกจำนวน126แห่งเปิดเพลงหนักเพ่นดินพร้อมเพียงกันกระหม่ม3เวลาทั่วประเทศ เพลงหนักแผ่นดินมีที่มาและมีความหมายสำหรับคนที่อายุ40ขึ้นไปย่อมรู้ดีว่ามันเป็นเพลงเตีมของการปฏิวัติรัฐประหารในประเทศไทยที่ได้ยินครั้งใดก็นึกถึงเหตุการณ์ที่รัฐเข้าไปปราบปรามป,ประชาชนพอถูกนำมาเปิดอีกครั้งก็เกิดความแตกตื่นขึ้นทั้งเมืองและคิดว่ารถถังคงจะได้เวลาออกมาอีกแล้ว เพราะอยังดีที่การรัฐประหารมาแค่เสียงหลังจากที่กองทัพส่งสัญญาณให้รู้พอได้กินกองทัพก็สั่งเก็บเพลงหนักแผ่นดินเข้าลิ้นชัก ไปตามเดิมทางฝ่ายการเมืองอย่างเจ๊นหน่อยสุดารัฐก็ขวันก้าใจนิ่งอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนไปกินดีหมีหัวใจบังกรมาแทนที่จะกลัวกับย้อนแบบเจ็บเจ็บเด็บแรงๆถามพลเอกอภิรัตกับกองทัพว่าถ้าจะไม่หนักแผ่นดินจะต้องเพิ่มงบให้กองทัพปีละแสนล้านเป็นสองแสนล้านบาทใช่หรือไม่คำถามกับนี้เป็นการเราบรรยากาศให้เกิดการร้อนขึ้นมาอีกครั้ง ถ้าเหตุการณ์วนๆไปแบบนี้ก็เป็นเหตุผลให้คิดและคาดการได้ว่าก็มีโอกาสความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองในระหว่างทางก่อนไปถึงวันเลือกตั้งจริงแม้แต่นายชูวิทย์กมลวิเศษคนรู้ใจพลเอกอภิรัตยังออกมาเตือนนักการเมืองว่าระวังจะเสียงเงินหาเสียงฟรี ได้ชูวิตคงบั่นใจเหมือนกันว่าถ้าขืนเราสถานการณ์กันแบบนี้ไปเรื่อยๆคงไม่วายทหารออกมาเอ็กซ์ซส์มีรายการปอวอตามมาอย่างแน่นอนเกมนี้ถ้ามองกันอีกด้านหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรที่จะลุกลามไปไกลและจบกันที่การปฏิวัติรัฐประหารอย่างที่หว่นเกงกันอาจจะเป็นแค่ยุทธการอย่างเชิงดูท่าทีกันก่อนที่จะเล่นเกมหนักกันต่อไปตอนเข้าใกล้วันเลือกตั้งจริงๆ ถือว่าครั้งนี้เป็นการทดสอบดูว่ากองทัพจะใช้ไม้ไหนออกมากล้าตอบโต้ฝ่ายการเมืองขนาดไหนผลของการเอ็กซาย์่านกลยุทธ์สงครามประสาทร,รอบนี้ก็คงพอได้รู้กับบวนท่ากันไปบ้างแล้วแต่ในเบื้องหลังจริงๆเป้าหมายการโจมตีทำลายล้างของฝ่ายการเมืองก็น่าจะเน้นที่ตัวผู้บัญชาการทหารบกคนนี้เป็นหลักเพราะการเมืองต้องการสกัดให้ผบอทอบอ,ออกนอกเกมการเลือกตั้งให้ได้มากที่สุด เพราะพลเอกพิรรัต์จัดว่าเป็นย์เมคเกอร์คนสำคัญในกระดานอำนาจเป็นแม่ทัพใหญ่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญในวันนี้เป็นทหารอาชีพที่มีประสบการณ์ผ่านการปฏิวัติรัฐประหารมาถึงสองครั้งสองคราวคือเมื่อปีพศ .2549 และล่าสุดกับปีพศ .2557 ได้เติบโตมาสายคุมกำลังมาในท่ามกลางวิกฤตการเมืองโดยตลอดจนขึ้นเป็นผอบ,อบอในยุคคสอชอ บิ๊กแดงหรือพลเอกอภิรัตเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งทางตรงทางอ้อมและเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ทางการเมืองยุคนี้เป็นอย่างดีซึ่งยังมีข่าวลือว่านักการเมืองจำนวนไม่น้อยให้ความเกงใจอย่างมากกับบิ๊กแดงการย้ายพักย้ายขั้วก,ก่อนหน้านี้ก็มีผลมาจากความเชื่อถือในสายนี้พลเอกอภิรัตจึงเป็นคนที่ฝ่ายการเมืองหวาดกลัวและระแวงกันอย่างมาก กลัวผอบทออบ,ออบอคนนี้ใช้พาวเวอร์ที่มีอยู่ล้ำเส้นหากเป็นเช่นนั้นจริงก็จะทำให้เกิดความลำบากแก่ฝ่ายตรงข้ามในการเลือกตั้งเนื่องจากว่าพลเอกอภิร,รัธ์อยู่ในฐานะผู้คุมกำลังทหารเป็นเลขาธิการคอสอชอก็มีอำนาจร้อนฟ้าอยู่แล้วแถมบิ๊กแดงยังมีตำแหน่งใหญ่และสำคัญอีกเก้าอี้หนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้ นั่นก็คือประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งใครก็รู้ว่าตรงนี้เป็นคางอำนาจใหญ่ที่อาจจะถูกนำมาใช้ในการเลือกตั้งหากถูกนำมาใช้จริงฝ่ายไหนก็เอาไม่อยู่ ความระแวงในอำนาจหน้าที่และบทบาทของพลเอกอภิรัตคงไม่ใช่เป็นแค่เฉพาะแต่พักเพื่อไทยเท่านั้นพักอื่นก็หวาเสียวอยู่ไม่น้อยเช่นกันดังนั้นจึงเห็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช้จังหวะเวลานี้ออกมาส่งสารไปถึงบิ๊กแดงให้วางตัวเป็นกลางสะท้อนว่าทางพักประชาธิปัตย์ก็ระแวงพลเอกอภิรัตกลัวจะเป็นใจให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพักพลังประชารัฐ เพราะถ้าหากบิ๊กแดงคิดจะหลิวตาปัใจัยให้การเมืองก็คงจะมาทางฝ่ายนี้อย่างแน่นอนการดำรงตนเป็นกลางของพลเอกอภิรัตน์หรือบิ๊กแดงต้องเป็นประเด็นที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดของฝ่ายการเมืองแต่บิ๊กแดงก็คงจะทำตัวลำบากเพราะเขาต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ตำแหน่งผอบ,อบอจนถึงปี2563หรือปีหน้านั่นเองจึงกเกียณายุราชการ เรื่องนี้คงบีบหัวใจบิกแดงอยู่ไม่น้อยถ้าหากฝ่ายเพื่อไทยชนะเลือกตั้งขึ้นมาและได้เป็นรัฐบาลใครจะรับผิดชอบตำแหน่งผู้นำกองทัพของพลเอกอภิรัตว่าจะมั่นคงเหมือนเดิมและต่อไปข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่องนิวส์วันวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ